สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพนางสุพรรณอับสอนวัดนางตะเคียนปัจจุบันเป็นที่กล่าวขลานกันมากว่าที่วัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมีนางยักษ์ชื่อว่าแม่ใหญ่หรือพนางสุพรรณอับสอนให้โชคลาภแม่นมากมีผู้คนทั่วไปถูกหวยกันมากมายเมื่อผู้เขียนทราบข่าวหรือดังกล่าวก็รีบบึงไปพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพื่อจะได้นำเรื่องราวมาเสนอแนะให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทันทีด้านแสวงโชคลาภได้ทราบกันและเพื่อมีโอกาสว่างจะได้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกันบ้างนะครับเมื่อเดินทางไปถึงวัดนางตะเคียนและได้พูดคุยกับชาวบ้านละแวกนั้นก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงและเกิดมานานหลายปีจนถึงปัจจุบันในสมัยก่อนวัดนางตะเคียนแห่งนี้ยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันนี้วัดมีสภาพรกร้างน่ากลัวมากชาวบ้านเล่าว่าผีดุมากหลอกหลอนผู้คนเป็นประจำทำให้ยามค่ำคืนมักจะไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านวัดโดยเฉพาะต้นตะเคียนใหญ่สองต้นที่ลือว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่แต่ปัจจุบันนี้ต้นตะเคียนที่ว่า2ต้นใหญ่ปัจจุบันตายหมดแล้วนะครับวัดนางตะเคียนสมัยก่อนด้านริมคลองหน้าวัดจะมีรูปปั้นยักษ์รูปปั้นฤาษีเรียงรายเป็นทิวแถวและเข้าใจว่ามีวัดเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามก็ว่าได้ซึ่งรูปปั้นต่างๆเหล่านี้เก่าแก่มากคั้งกรันเวลาล่วงมาหลาย10ปีสายน้ำได้เซาะตลิ่งด้านริมคลองหน้าวัดไปเรื่อยๆทำให้ตลิ่งซึ่งมีรูปปั้นยักษ์รูปปั้นฤาษีและรูปปั้นอื่นๆพังทลายจมลงไปในน้ำและไม่มีใครคิดจะงมขึ้นมาจนเวลาล่วงเลยไปนานหลาย10ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งประมาณปลายปีพุทธศักราช2551ที่ผ่านมาก็เกิดมีข่าวขึ้นมาว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งฝันไปว่ามียักษ์ตนหนึ่งจมอยู่ในน้ำริมคลองวัดนางตะเคียนมาหลาย10ปีและนอนหนาวอยู่ในน้ำด้วยตอนแรกชาวบ้านคนนี้ก็ไม่เชื่อภายหลังได้นำความฝันไปพูดคุยและปรึกษากับผู้รู้หลายๆคนในที่สุดก็สรุปว่าให้ลองดูก่อนโดยได้ไปจ้างประดำน้ำที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการดำน้ำโดยเฉพาะเมื่อประดาน้ำลงไปงมดูปรากฏว่าพบท่อนหินขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่กลางคลองแต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จึงนำเรือเครนมายกก็ยกไม่ขึ้นอีกสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่อยู่บริเวณริมฝั่งทั้งสองเป็นอย่างมากภายหลังมีชาวบ้านแถวนั้นให้ทำบายสีและทำพิธีบวงสรวงขึ้นก็ปรากฏว่าเรือเครนสามารถยกท่องหินนั้นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายพอได้ขึ้นมาแล้วเมื่อสำรวจดูก็พบว่ามีแต่ส่วนตัวเศียรนั้นไม่มีและทราบต่อมาท่อนหินนั้นเป็นยักษ์ที่ชื่อพระนางสุพรรณอับสอนที่จมอยู่ใต้น้ำนานหลายสิบปีส่วนสภาพที่เห็นในขณะนั้นซึ่งเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มากคือในอ้อมแขนของพระนางสุพรรณอับสอนนั้นอุ้มบุตรชายของตนไว้ด้วยแต่สำหรับส่วนหัวที่หายไปนั้นเมื่อก่อนเคยมีคนนำมาไว้ที่ใต้ต้นไทรหน้าวัดแต่ภายหลังมีนักนิยมสะสมของเก่ามาเช่าบูชาเอาไปและไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเนื่องจากไม่ได้มีใครสนใจจึงทำให้หายไปตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนวัดนางตะเคียนคนเฒ่าคนแก่เล่าว่ามีคนเคยเห็นยักษ์ออกมาเดินเพ่นพ่านภายในบริเวณวัดด้วยบางครั้งก็เป็นพวกบริวารยักษ์ลงมาเล่นน้ำที่ลำคลองหน้าวัดนางตะเคียนนั้นอย่างสนุกสนานต่อมาภายหลังยักษ์ที่สร้างไว้ริมตลิ่งได้จมลงไปในน้ำหายไปจนหมดและได้มาทำพิธีงมขึ้นมาตามความฝันของชาวบ้านคนหนึ่งและเมื่อข่าวการงมยักษ์พระนางสุพรรณอับสอนขึ้นมาจากลำคลองหน้าวัดนางตะเคียนได้ข่าวนี้ก็เริ่มแผ่กระจายจากปากต่อปากรวมทั้งสื่อแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีต่างก็ลงข่าวและแพร่ภาพออกไปทั้งที่ทราบกันอยู่เป็นเหตุทำให้ผู้ที่ทราบข่าวต่างก็เริ่มทยอยมายังวัดนางตะเคียนตลอดวัดที่เคยเงียบเงาก็กลับคึกครื้นขึ้นมาอีกครั้งขอย้อนมาถึงเรื่องการงมยักษ์นางสุพรรณอับสอนกันต่อเมื่อได้มีการงมยักษ์สุพรรณอับสอนขึ้นมาได้แล้วก็ได้นำไว้ไว้บนศาลาริมน้ำใกล้กับที่งมขึ้นมาในวันนั้นและวันต่อๆมาก็เริ่มมีนักแสวงโชคลาภหรือผู้ที่ชอบเล่นหวยต่างก็เดินทางมากราบไหว้ขอเลขเด็ดโดยการเขย่าติ้วบ้างขัดถูและเพิ่มพินิจพิจารณาดูบ้างผลก็ปรากฏว่ามีผู้โชคดีโด
ถูกหวยตรงๆได้เงินคนละหลายแสนบาทพอมางวดต่อไปก็มีผู้ถูกอีกทำให้ข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้คนในละแวกสมุทรสงครามและไกลเคียงเดินทางมาขอโชคลาภแทบทุกวันหลังจากนั้นค่อยๆก็มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มสาวพากันมาบริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่างปั้นศีรษะหรือส่วนหัวของยักษ์ผนางสุพรรณอับสรขึ้นแทนของเก่าที่สูญหายปัจจุบันยักษ์ผนางสุพรรณอับสรได้เคลื่อนย้ายมาประดิษฐานณสถานที่แห่งใหม่เป็นฐานปูนปูกระเบื้องลดหลั่นตามลำดับโดยแบ่งสถานที่ประดิษฐานให้ผนางสุพรรณอับสรอยู่ทางทิศตะวันออกเหล่าบริวารและมีรั้วล้อมรอบทั้ง4ด้านและตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามณฑลเก่าแก่เมื่อพนางสุพรรณอับสรจอมเทวีได้ประดิษฐานหน้าที่ใหม่ดังกล่าวผู้คนต่างทั่วสารทิศก็เดินทางมากราบไหว้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นกระทั่งมืดค่ำจากการสอบถามพูดคุยกับคุณป้าแย้มสมบูรณ์อายุ70ปีเรื่องแม่บ้านผู้สละเวลาการทำงานบ้านมาช่วยเหลือในด้านการบริการดอกไม้ธูปเทียนตามกำลังศรัทธาแก่ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้พนางสุพรรณอับสรได้เผยว่าทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์จะมีผู้คนเดินทางมาโดยรถส่วนตัวบ้างเหมารถมาบ้างขับรถมอเตอร์ไซค์มากราบไหว้กันเป็นประจำและบางรายที่มีโชคลาภถูกหวยมากๆก็จะนำสิ่งของที่ได้มาบนบานมาถวายให้ทั้งของข้าวของหวานพวงมาลัยประทัดหรือบางรายที่บนด้วยละครภาพยนตร์พอถึงเวลาก็นำมาแสดงและฉายถวายให้ดังเช่นเมื่อวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมาหยกๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบ้านอยู่แถวๆวัดนางตะเคียนไม่ห่างไกลกันมากนักทราบข่าวว่ามากราบไหว้บนบานต่อหน้ารูปปั้นพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีขอโชคลาภกับท่านปรากฏว่าถูกตรงๆได้เงินไปภาคพอสมควรแต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงินที่แท้จริงหลังจากนั้นก็นำภาพยนตร์มาฉายให้เป็นภาพยนตร์ใหม่เอี่ยมชนโรงเลยทีเดียวในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์พระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีเท่าที่เล่าขานสืบต่อๆกันมาปากต่อปากท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาช้านานตั้งแต่อดีตก่อนที่จะจมลงไปอยู่ในน้ำสมัยก่อนก็มีชาวบ้านมากราบไหว้บนบานเสมอครั้งพองมเจอขึ้นมาแล้วนำมาประดิษฐานไว้บริเวณดังกล่าวความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เสื่อมคลายบางรายก็มีเรื่องเดือดร้อนพอขายที่ขายทางไม่ได้ก็มาจุดธูปเทียนอธิษฐานบอกกล่าวท่านก็ปรากฏว่าขายที่ขายทางได้อย่างเหลือเชื่อส่วนบางคนรับราชการตามกองต่างๆที่มีความเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ตนมาประสบแล้วประสบผลสำเร็จก็เดินทางมาขอให้มีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกับประสบความสำเร็จสมหวังบางรายแต่งงานมาหลายปีไม่มีบุตรไว้เชยชมและเลี้ยงดูยามแก่เฒ่ามีคนแนะนำให้ลองเดินทางมากราบไหว้ก็มาลองดูปรากฏว่าได้บุตรไว้เชยชมเราหลายคู่ด้วยกันคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าใครที่มาบนบานขอลูกกับพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีแล้วได้บุตรสมใจแล้วก็อย่าลืมเลี้ยงดูให้ดีด้วยจะเลี้ยงทิ้งๆคว้างๆหรือดูด่าทุบตีไม่ได้เด็ดขาดท่านอาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวเนื่องจากลูกของท่านก็คือลูกของพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีด้วยดังจะเห็นได้จากรูปปั้นของท่านที่โอบกอดรูปไว้ในอ้อมแขนอย่างเหนียวแน่นแสดงให้เห็นว่าพระนางรักลูกน้อยมากบางท่านมีความเชื่อมากๆพอมีลูกน้อยเกิดขึ้นมาก็จะมาขอนมไปให้ลูกของตัวเองนำไปดื่มกินเด็กก็สมบูรณ์แข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลขอให้อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้ฟังด้วยนะครับในสมัยก่อนที่รูปปั้นของพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีประทับยืนอยู่ริมตลิ่งด้านลำคลองหน้าวัดนั้นบรรดาเรือหางยาวที่วิ่งรับผู้โดยสารจากตลาดแม่กองไปตามสถานที่ต่างๆละแวกวัดพอแล่นเรือผ่านก็มักจะยกมือขึ้นกราบไหว้แสดงความเคารพแทบทุกลำเพราะมีความเชื่อว่าท่านจะคุ้มครองให้ปลอดภัยทางด้านอุบัติเหตุหรือมีผู้โดยสารเต็มลำความเฮียนและความศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์พระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีชาวบ้านและละแวกนั้นต่างก็ยอมรับนับถือมากแม้ปัจจุบันจะงมขึ้นมาจากท้องน้ำมาประดิษฐานกลางแจ้งด้านหน้ามณฑลจตุรมุขเก่าแก่แล้วก็ตามที่ผู้คนยังคงให้ความเคารพนับถือเสมอมาเรื่องราวอภินิหารลึกลับแปลกมหัศจรรย์ของรูปปั้นยักษ์พระนางสุพรรณอับสรเชื่อว่ายังมีอีกมากมายเราขานไม่รู้จบแน่นอนส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ตัดสินใจแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่เคยพบเห็นมากับตัวเองและประสบผลสำเร็จมักจะให้ความศรัทธานับถือเป็นอย่างมากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ